นี้ผมคิดว่าผมได้ประสานไว้หลายแหล่งแหล่งเงินกู้เพื่อหากดอกเบี้ยไม่จำเป็นต้องมาปล่อยให้เรากู้นะครับมากนะเพราะว่าสมาชิกเราเต็มผมจะบริหารเงินคือกู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับมาปิดดอกเบี้ยที่เรายังเจ้าหนี้ของเรายังสูงอยู่เช่นพิจิตรนะครับและสมุทรสงครามนะครับสอปูสมุทรสงครามพันธมิตรเราเรื่องเงินเรื่องทองหลายคนครูคัมภีร์วิทยาการถามผมว่าขณะนี้มีเงินกู้ไหมเรามีแต่เราต้องรอคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่เพราะชุดผมยังรักษาการอยู่จะทำนิติกรรมเกี่ยวกับเรื่องสัญญาเงินกู้สามัญพิเศษยังไม่ได้แต่ยกเว้นสัญญาเงินกู้เงินฉอฉอคืออำนาจที่ประชุมให้ดำเนินการขอเรียนว่าขณะนี้ถ้าจะกู้ฉอเรามีเงินตลอดยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ไปกู้ไม่ได้ขอเรียนว่าเราสภาพคล่องแม้ในปีต่อไปนะครับโครงการในปีนี้ที่ผมตั้งไว้เพื่อความสมาชิกของจังหวัดมุกดาหาร 3,600 คนเศษคือโครงการหนึ่งโครงการแรกที่ผมจะต้องดำเนินการคือโครงการลดดอกเบี้ยให้ข้าราชการบำนาญแล้วก็ขอมติที่ประชุมให้การประชุมใหญ่โดยแผ่สมาชิกกรณีสากลมีสมาชิกเกิน 2,500 ของเรา